กลับมาเจาะติดช่วงนี้นะคะไปดูพฤติกรรมของครูพละโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ย่านคลองเตยค่ะที่ถูกผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงเข้าแจ้งความเอาผิด4ข้อหาหลังพบว่าไปข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงไม่พอนะคะนอกจากนี้ยังมีเด็กในโรงเรียนที่ถูกครูคนดังกล่าวนั้นล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ลวนลามรวมแล้วเนี่ยร่วม25คนด้วยกันจนถึงขั้นที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยแล้วขณะที่ล่าสุดนั้นก็มีเหยื่อที่เป็นเด็กนักเรียนออกมาแฉพฤติกรรมของครูคนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณไพจิตร พานนท์ค่ะร่วมจองก่อนติดร่วมจองก่อนติดโดยน้ำดื่มรีเจนซี่แล้วก็เหมือนแบบพยายามที่จะจับหน้าอกค่ะน้องอีก16คนณเวลานั้นที่ปรากฏตัวนะครับมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศเขาก็จะเรียกหนูบอกว่าเข้ามานั่งใกล้ๆสิตอนเราเข้าไปนั่งใกล้ๆเขาเสร็จเขาก็จะโอบกอดเราคือเขากอดเราค่ะค่ะแล้วก็เหมือนแบบพยายามที่จะจับหน้าอกค่ะแต่คือว่าปัดมือออกก่อนคือถอยตัวออกมาก่อนนะคะค่ะก็เลยได้แค่กอดอย่างเดียวอะค่ะนี่เป็นบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างทีมข่าวกับอดีตนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านคลองเตยที่ออกมาแฉพฤติกรรมครูพละชายคนหนึ่งหลังรู้ว่ามีรุ่นน้องที่โรงเรียนถูกครูชายคนนี้ข่มขืนเธอบอกว่าครูมักกระทำอนาจารและลวนลามเด็กนักเรียนเป็นประจำย้อนไป5ปีก่อนขณะที่เธอเป็นลูกศิษย์ของครูคนนี้เธอถูกลวนลามด้วยการจับหน้าอกและยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันจึงพยายามบอกครูคนอื่นแต่ไม่มีใครเชื่อเขาบอกว่าเขาชอบนะครูชอบเธอนะค่ะที่ครูเรียกเธอมาคุยที่อยากให้เธอไปคุยกับคนอื่นเพราะว่าครูหวงเพื่อนคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะคะอ๋อก็คือเดียวกันมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่โดนอีกเหมือนกันใช่ไหมคะโดนทำอะไรบ้างคะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนนั่นก็คือโดนคนหนึ่งโดนหอมแก้มค่ะอีกคนหนึ่งโดนดีดใต้ราวนมอะค่ะอืมค่ะครูโดนเหมือนกันนะคะแต่ก็บอกครูนะคะบอกครูท่านอื่นนะคะค่ะแล้วครูท่านอื่นท่านว่ายังไงบ้างคะเขาก็ว่าเขาก็ไปถามครูที่กระทำกับเรานะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขารักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกค่ะค่ะครูบอกไม่มีใครเชื่อค่ะพฤติกรรมของครูพระชายรายนี้ถูกเปิดเผยจากครอบครัวเด็กสาววัย16ปีที่ตกเป็นเหยื่อถูกข่มขืนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าผู้ก่อเหตุเคยพยายามข่มขืนเด็กสาวมาก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวแต่ไม่สำเร็จนอกจากเธอยังมีกลุ่มเพื่อนที่ถูกครูลวนลามอีกจำนวนหนึ่งผู้ปกครองจึงร้องเรียนแต่ยังไม่มีการลงโทษครูชายรายนี้ยังคงสอนนักเรียนตามปกติต่อมาเมื่อเด็กสาวเรียนจบจึงย้ายสถาบันแต่ยังต้องเจอกับครูตลอดเพราะพ่อแม่เด็กทำงานและพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้กระทั่ง3ปีผ่านไปครูพละชายรายนี้ก่อเหตุอีกครั้งโดยใช้วิธีหลอกเด็กสาวมาข่มขืนที่ห้องเรียนเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเป็น2ช่วงนะฮะช่วงแรกเนี่ยคือเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับน้องคนนี้พร้อมกับน้องอีก16คนณเวลานั้นที่ปรากฏตัวนะครับมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นอีกเนี่ยก็คือคุณครูคนนี้ก็มาขอเจรจากับเด็กๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยให้การเป็นพยานให้เป็นประโยชน์กับตัวเขานะครับเพื่อให้เขาพ้นโทษนะฮะและสุดท้ายเนี่ยน้องที่วันนี้ผมพามาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณครูนะครับก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทําชําเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่นานที่ผ่านมานี้เองด้านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุระบุว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ปกครองเด็กสาวซึ่งทำงานอยู่ในโรงเรียนคืนวันเกิดเหตุแม่ของเด็กโทรมาบอกว่าครูพละชายรายนี้ข่มขืนลูกสาวซึ่งขณะนั้นครูถูกตำรวจนครบาลท่าเรือคุมตัวไปที่สถานีตำรวจแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากยังรอผลตรวจร่างกายของเด็กสาวจึงยื่นเรื่องให้มีคำสั่งย้ายครูพละรายนี้ออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตคลองเตยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนอันนี้ก็ต้องรอกระบวนการพิสูจน์นะครับซึ่งทางเราได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่รับแจ้งแล้วนะครับโดยทางผมประมาณตีสองของคืนวันที่สองตีสามเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์ตีสามก็ประมาณเช้ามืดวันอาทิตย์ก็ได้รับแจ้งจากเราที่มีการ
ว่าแม่ของเด็กตนเนี่ยได้โทรมาหาว่าครูท่านเนี้ยได้นำตัวผู้สารตนและตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งตำรวจแล้วก็สักครู่หนึ่งโทรมาว่าตอนนี้ตำรวจได้พาครูท่านเนี้ยไปย้ายที่โรงพยาบาลจับตัวไปแล้วนะครับเบื้องต้นผู้ปกครองเด็กสาววัย16ปีแจ้งความเอาผิดครูพละรายนี้4ข้อหาคือข่มขืนกระทำชำราวกระทำอนาจารทำร้ายร่างกายและพรากผู้เยาว์ตำรวจอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้ผู้ก่อเหตุเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งหลังมีกระแสข่าวนี้พบว่ามีอดีตลูกศิษย์หลายรายออกมาบอกว่าเคยตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันจนถึงขณะนี้รวม25คนและคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นวันพรุ่งนี้ผู้ปกครองจะพาเด็กสาวที่ถูกข่มขืนเข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยขั้นร้ายแรงที่สำนักงานเขตคลองเตยเพื่อเอาผิดทางด้านวินัยกับครูพระชายรายนี้อีกด้วยภัยจิตพานนท์รายงาน